เสรีไทยเท่าที่ผมเข้าใจนะครับคือเมื่อญี่ปุ่นบุกไทยคณะรัฐมนตรีก็พร้อมชอมเตือนประกาศไว้ว่าเราจะตั้งตัวเป็นกลางไม่ยอมให้ใครมาลุกรานเราได้แต่ญี่ปุ่นก็ใช้วิธีหลอกลวงจอมพลป.พิบูลสงครามเชื่อญี่ปุ่นมากซึ่งก็ต้องเห็นใจจอมพลป.เพราะตอนนั้นรัฐมหาอำนาจเนี่ยในยุโรปก็มีเยอรมันอิตาลีเป็นเผด็จการเข้มแข็งมากญี่ปุ่นก็เป็นแบบเดียวกันกับเยอรมันอิตาลีจอมพลป.ก็เกณฑ์ทหารมาก็เชื่อเลยว่าทหารจะชนะเพราะตอนนั้นมันแบ่งกันเป็นสองข้ายใช่ไหมขวาเยอรมันอิตาลีญี่ปุ่นตามก็ซ้ายก็สหภาพโซเวียตนะส่วนอังกฤษอะไรพวกนี้ก็เป็นกลางๆนะคนลืมไปนะครับอังกฤษเองนะพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่8นั้นนะท่านยังเชื่อแล้วฮิตเลอร์จะชนะอันนี้เป็นเหตุหนึ่งที่ท่านถูกถอดจากเป็นพระเจ้าแผ่นดินการถูกถอดนั้นก็อ้างว่าเพราะไปมีเมียซึ่งหย่ามาแล้วศาสนานิกายอังกฤษถือว่าผิดแต่เพราะนั้นเป็นเรื่องปลายเหตุต้นเหตุคือท่านฝักใฝ่ฝ่ายเยอรมันมากก็คนฝักใฝ่ฝ่ายเยอรมันไม่ใช่น้อยกำมันปอนฝักใฝ่มากคนที่หนุนมากสำคัญที่สุดก็คือหลวงวิจิตรวาทการนะเนี่ยเชื่อเลยว่าตอนนั้นไทยจะยิ่งใหญ่เปลี่ยนชื่อสยามเป็นไทยแลนด์เลยเพราะว่าเราจะเป็นศูนย์กลางเพราะฉะนั้นญี่ปุ่นก็มาอุดหนุนเป็นเหตุให้เราเรียกร้องดินแดนคืนดินแดนที่เราเสียไปเมื่อรศ.12นะอันนี้มันเป็นความคิดที่แตกกันระหว่างจอมพลป.กับอาจารย์ปรีดีอาจารย์ปรีดีบอกนี่เราไปเรียนฝรั่งเศสมานะตอนนี้ฝรั่งเศสก็เพียงพร้ำไปโจมตีเขาเนี่ยมันเนรคุณเขาอาจารย์ปรีดีไม่เห็นด้วยเลยที่ญี่ปุ่นมาวันที่8ธันวาญี่ปุ่นก็อ้างมาขอผ่านขอผ่านเฉยอาจารย์ปีรีเมนด้วยเป็นเชียงข้างน้อยเพราะฉะนั้นพอตกลงให้ญี่ปุ่นผ่านญี่ปุ่นก็เรียกร้องเรื่อยๆเรียกร้องทั้งผ่านอันนึงขออาจารย์ปีรีลาออกเพราะว่าเป็นพวกที่เมนด้วยญี่ปุ่นนะอีกคนหนึ่งที่ให้ลาออกกับคุณวิราชพงศ์สถานนท์นี่พอญี่ปุ่นบุกมาแล้วอาจารย์ปีรีก็เสียใจมากก็มีหลายคนที่เสียใจก็ไปพบกับอาจารย์ปีรีจะต้องทำอะไรก็ตามของการต่อต้านญี่ปุ่นตอนนั้นฝรั่งเศสกับเช่นเดียวกันนะฝรั่งเศสเยอรมันตีฝรั่งเศสได้ย้ายเมืองหลวงจากปารีสไปอยู่วิชชีในพอนเดโกก็ไม่ยอมไปตั้งรัฐบาลพลัดถิ่นอยู่ที่อังกฤษนะตอนนั้นก็ไทยก็คิดจะเอาแบบเดโกตั้งรัฐบาลพลัดถิ่นเอาไปอยู่ที่อินเดียแล้วไปอยู่ที่เมืองจีนอะไรก็แล้วแต่เขาวางแผนกันอันนี้เป็นเพราะว่าเท่าที่ผมเข้าใจเนี่ยเป็นความเป็นมาของกระบวนการเสรีไทย